จะมารีวิวสกินแคร์ที่ไอซ์ใช้อยู่ช่วงนี้เยอะมากเลยนะคะFundamental Skin นะคะเป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยนะคะซึ่งตอนแรกก็ซื้อแค่อย่างเดียวเนี่ยสักๆงอกเป็นแบบนี้เลยนะคะยี่ห้อนี้เขามีจุดเด่นตรงที่จะราคาเป็นมิดนะคะแล้วก็คือจะมีแบบเป็นเซรั่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ละขวดก็จะเป็นแบบ Active Ingredient ต่างกันให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะแต่ว่าโดยรวมเขาก็จะทำให้เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นั่นเองก็เดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละอันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความรู้สึกด้วยซึ่งอันแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือ Hydrating Complex นะคะเป็นตัวหลักของอันนี้ก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดจะใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิด3โมเลกุล3ขนาดด้วยกันทำให้มันสามารถเข้าไปเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นในหลายระดับค่ะเจ้าตัว B Fast เนี่ยก็จะช่วยทำให้พวกผิวแพ้ง่ายหรืออะไรเงี้ยช่วยปลอบประโลมผิวแล้วตัวสุดท้ายที่มี NMF นะคะซึ่งเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นของผิวเราที่อยู่ตามธรรมชาติเขาจะช่วยเสริมตรงนี้เข้าไปซึ่งตัวนี้หลังจากใช้แล้วก็คือชอบมากๆเลยตรงที่เนื้อของมันอะค่อนข้างเหลวแล้วก็สบายผิวนะคะมันเป็นเซรั่มที่แบบไม่ได้หนักผิวไอก็จะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอชอบฟีลลิ่งตอนใช้มากนะคะเพราะตัวนี้ก็คิดว่าหมดแล้วก็จะซื้อต่อแน่นอนเลยค่ะก็สำหรับใครที่ผิวขัดน้ำผิวแห้งนะคะแนะนำให้ลองใช้เลยนะคะแล้วก็ราคาดีกว่าแบบยี่ห้ออื่นที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้ส่วนตัวนี้นะคะSensitive Soothing Serum นะคะซึ่งเป็นตัวดังของเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า SSS นะคะมันจะเป็นเซรั่มแบบไบเฟสเป็นเซรั่ม2ส่วนเป็นส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะเวลาใช้เราก็ต้องเขย่าก่อนให้2ส่วนมันเข้ากันแล้วก็ใช้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนกันนอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันก็ยังช่วยกักเก็บน้ำไม่ให้น้ำมันระเหยออกจากผิวด้วยนะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเป็นน้ำมันผสมน้ำอะแต่ว่าเวลาใช้ก็ไม่รู้สึกเนื้อหนาอะไรเลยนะเนี่ยแบบเดียวมันก็หายไปแล้วหลักๆที่ให้ความชุ่มชื้นของอันนี้จะเป็นกีเซรีนกับไบโอมิมิกลิปิดนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นสารไขมันกลุ่มธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบNMF นะคะหรือว่า Natural Moisturizing Factor ก็คือสารให้ความชุ่มชื้นของผิวเราซึ่งตัวนี้เนี่ยไอใช้ไปแป๊บนึงเลยอะรู้สึกว่าไอไม่ค่อยถูกกับตัวนี้เพราะว่าเหมือนกับใช้แล้วมันไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าแบบมีสิวขดขึ้นเล็กๆนะคะไม่แน่ใจว่าเราไม่ถูกกับ น้ำมันบางตัวที่เขาใส่มาหรือเปล่าเพราะว่าไอส่วนที่เป็นเขาจะมีส่วนที่เป็นออยล์กับเป็นน้ำใช่ไหมซึ่งส่วนที่เป็นออยล์เขาจะใส่พวกน้ำมันธรรมชาติมาหลายตัวก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเราไม่ถูกกับ น้ำมันบางตัวแล้วเลยทำให้อุดตันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยส่งต่อให้คุณแม่ใช้ไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คงไม่ได้ใช้ตัวนี้ต่อนะคะต่อไปนะคะนี่ชอบมากๆเลยมันคือ Acne Care Advanced Serum มันเป็นซีรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้แบบไอใช้จะหมดแล้วนะคะนี่ราคาดีด้วยนะคะแค่290บาทเองตัวนี้เนี่ยเขาใส่ Active Ingredient มาหลากหลายแล้วทำให้สามารถรักษาสิวได้ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวขดรอยสิวรูขุมขนกว้างต่างๆนะคะการควบคุมความมันผิวไม่กระจ่างใสต่างๆด้วยแต่ว่ายังไงก็คือแบรนด์นี้ก็คอนเน้นความอ่อนโยนที่สำนักเขาบอกว่าสามารถใช้ควบคู่ไปกับการรักษาสิวได้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าเรารักษาสิวทายารักษาสิวมากๆแล้วผิวบางผิวลอกใช่ไหมพอใช้สกินแคร์หรือซีรั่มบางตัวแล้วแบบมันยิ่งทำให้เราแสบผิวทำให้ผิวมันบางมากขึ้นก็เป็นสิวไม่หายสักทีนะคะอันนี้เขาก็เลยคิดตัวนี้มาแก้สำหรับคนที่ใช้พวก DHA แล้วมันแบบรุนแรงเกินไปก็ใช้ตัวนี้นะคะซึ่งสารหลักๆของตัวนี้ที่เขาใส่มานะคะก็คือไนซินามาย 5% ซึ่งไนซินามายนะคะก็จะช่วยในเรื่องของรอยสิวลดการอักเสบของสิวควบคุมความมันควบคุมการผลิตน้ำมันของผิวหน้าของเราให้สมดุลมากขึ้นช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยActive Ingredient ตัวต่อมาที่เขาใส่มาก็คือ AHA กับ BHA นะคะเป็น2ตัวผสมกันซึ่งเขาใส่มาในปริมาณที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยมันลอก
จนมากเกินไปทำให้มันระคายเคืองต่อผิวแต่ว่ายังไงก็ยังได้ประโยชน์จาก DHA ด้วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ยังมีซิงค์ PCA กับ Green Tea นะคะที่เขาเขียนมาก็ตัวซิงค์นะคะเขาก็จะช่วยในการควบคุมการผลิตซีบ้างที่เป็นสาเหตุของการเกิดซีแล้วก็ช่วยควบคุมในเรื่องความมันของผิวของเราด้วยนะคะสารสกัดจากชาเขียวก็ช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเนี้ยไอใช้แล้วชอบมากเลยเพราะว่าแบบเนื้อสัมผัสอ่ะมันเป็นแบบน้ำที่เหมือนแทบจะเป็นน้ำแบบบางๆเบาๆมากๆเลยค่ะคือใช้แล้วแบบไม่เหนอะหนะสบายผิวมากๆแล้วก็แบบไม่แสบไม่อะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็แบบสิวแบบยุบอะสิวยุบตัวที่เราไม่ค่อยแสบเหมือนค่อยๆปรับผิวเราไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่านี้ซื้อต่อแน่นอนที่สำคัญราคาดีมากเลยทุกคน290บาทอยากให้ทุกคนลองใช้มากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เลิฟมากต่อมานะคะมาในเรื่องของไวท์เทนนิ่งกันบ้างเขาก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือไวโก้แอดวานซ์ซีรัมนะคะราคาประมาณ890บาทถ้าไอจำไม่ผิดนะอันนี้ค่อนข้างใส่แอคทีฟอินกรีเดียนที่แบบเป็นตัวโหดๆมาเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของผิวที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรอยสิวจุดด่างดำฝ้าต่างๆนะคะหรือว่าผิวไม่กระจ่างใสตัวที่เขาใส่มานะคะที่เด่นๆอันนี้ก็คืออัลฟาอาบูตินเราก็จะได้ยินชื่อนี้กันบ่อยๆมากในพวกของอาหารเสริมหรือว่าครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะเขาใส่มาทั้งหมด 2% แล้วก็อีกตัวนึงที่แบบว่าไอเบศึกษามาแล้วก็พบว่ามันโหดมากๆเลยนะคะก็คือไบเทนไนน์ 2% ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคือเจ้าตัวนี้เท่าที่เข้าใจนะคะมันจะเข้าไปจัดการกับความหมองคล้ำของเราแล้วก็เข้าไปทำงานกับการกลไกการสร้างเมลามีนทำให้แก้ปัญหาพวกผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะที่เขาใส่มาถึง 5% นะคะก็คือแลคเตตกับแลคติกซึ่งไอแลคติกเนี่ยมันจะเป็นเอกรดคล้ายๆกับกรด AHA ตามธรรมชาติที่มันมีอยู่เช่นในโยเกิร์ตซึ่งมันอ่อนโยนและช่วยในการผัดเซลล์ผิวเราแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะส่วนตัวแลคเตตใช่ไหมมันก็จะเป็นหนึ่งใน NMF นะคะก็คือเป็นหนึ่งในสารที่ให้ความชุ่มชื้นของผิวเราตามธรรมชาตินะคะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นและที่สำคัญที่เขาใส่มาก็เพราะว่า2ตัวเนี้ยถ้าใช้ร่วมกับอัลฟาอาบูตินนะมันก็จะยิ่งทำงานเสริมกันมากขึ้นค่ะก็มีไนเซนามายอีกแล้วนะคะถึง 5% เลยที่พูดถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือนอกจากช่วยในเรื่องสิวอักเสบเขาก็ยังช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยนะคะตัวนี้รีโคไรซ์นะคะช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสโหสรรพคุณแบบแน่นจุกมากเลยส่วนตัวนะใช้แล้วไอค่อนข้างประทับใจนะคะคือรู้สึกว่าผิวอ่ะมันไม่ได้สว่างขึ้นแบบเป็นคนละเฉดอะไรขนาดนั้นซึ่งไอคิดว่ามันก็ดีแล้วเพราะว่าการที่ผิวเราอยู่ดีใช้แล้วมันสว่างขึ้น2เฉดอะไรเงี้ยมันเริ่มน่ากลัวเนาะแต่แบบอันนี้มันก็คือเหมือนรีเมนผิวแบบสีที่เราเป็นอยู่อ่ะคือไปตากแดดหรืออะไรมามันก็ไม่ค่อยดำแล้วก็คือช่วงนี้ไอกดสิวเยอะหรือว่าเป็นสิวที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าสิวรอยสิวต่างๆมันก็จางเร็วอยู่เหมือนกันนะมันไม่ได้อยู่บนผิวเรานานมากถ้าถามว่าใช้ต่อมาไอ้ก็อาจจะไอ้มีโปรเจกต์ก็อาจจะไปลองไอ้ตัวที่เป็นสเปรย์ฉีดของเขาอะว่ามันแตกต่างกันไงเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าไอ้จะใช้พวกเซรั่มขวดๆมากไปแล้วทับไปทับมามันเดี๋ยวกลัวมันจะกวนกันก็เลยจะเปลี่ยนไปใช้แบบในรูปแบบอื่นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำเยอะอะลองใช้ดูก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำอยากให้ลองกันนะคะและนี่นะคะก็คือเซรั่มอีกตัวนึงที่ซื้อมาลองใช้เลยก็คือไนเซนามาย 15% ก็ตัวนี้ก็พูดไปแล้วในเซรั่มอื่นนะคะคุณสมบัติหลักๆของมันนะคะก็คือช่วยในเรื่องของสิวอักเสบแล้วก็ผิวกระจ่างใสเขาก็เลยนิยมใส่กันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาใส่มาเป็นตัวนี้เดียวๆถึง 15% เลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาใช้ในเซนามายที่มีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานจาก USA เลยทีเดียวค่ะซึ่งความประทับใจของเซรั่มอันนี้นะคะก็คือไอ้จะชอบตรงเท็กเจอร์ของเขาตรงที่มันเบาสบายผิวนะคะส่วนในเรื่องการช่วยเรื่องของสิวอักเสบแล้วก็กระจ่างใสเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ดีนะแต่ว่าไอ้ใช้ของเขาหลายตัวมากๆเลยซึ่งมันมีไนเซนมาอยู่แล้วไอ้ก็แบบไม่รู้ว่าแบบมันผสมกันมันไปยังไงบ้างนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มีเซรั่มที่มีส่วนผสมของไนเซนมาในสกินแคร์รูทีนนะคะก็อยากจะแนะนำให้ลองเพิ่มเข้าไปดูว่ามันช่วยแล้วก็มีผลกับผิวของเรายังไงบ้างนะคะถ้าสำหรับไอตัวนี้ก็ประทับใจ
ใจมากๆในเท็กเจอร์นะคะก็อาจจะใช้สลับกับอีกยี่ห้อหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นตัวครีมกันแดดค่ะ Aqua Light Sunscreen SPF 50 PA++++ นะคะใช้เป็นสี02นอกจากพวกสกินแคร์หรือว่าซีรั่มเนี่ยเขาก็ยังมีพวกเมคอัพด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะจุดเด่นของอันนี้นะคะก็คือการใช้สารกันแดดที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่างๆเช่นซิลิโคนแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่มาเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาใช้เราต้องเขย่าคนก่อนนิดนึงนะคะให้มันผสมเข้ากันเพราะมันจะมีการแยกชั้นนิดนึงแล้วก็ใช้ทาลงบนผิวแล้วก็เวลาใช้มันก็จะเหมือนว่ามันจะเหมือนเป็นเบสมีความเป็นเบสเบาๆนะคะคือทำให้ผิวสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเป็นรองพื้นก็ค่อนข้างเบาสบายผิวมากพอใช้ปุ๊บก็หายไปอย่างนี้เลยคือไอ้ชอบตัวนี้ตรงที่แบบครีมกันแดดบางยี่ห้อมันจะมีความมันๆเนอะไหมมันจะเป็นแบบขาวๆแล้วมันก็มันๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะคะพอทาไปแล้วมันก็แบบให้ความรู้สึกแมตต์มันให้ความรู้สึกแมตต์แต่ว่ามันปรับให้ผิวสว่างขึ้นด้วยนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกลื่นๆแบบซิลิโคนนะไอก็เลยแบบค่อนข้างประทับใจในตัวนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้ถ้าหมดก็จะซื้อต่อนะคะเพราะว่าแบบชอบในเท็กเจอร์มากๆเลยมันไม่ค่อยมีครีมกันแดดยี่ห้ออื่นที่แบบได้เท็กเจอร์แบบนี้นะที่สำคัญอันนี้เขากันน้ำด้วยกันน้ำได้40นาทีเขามีเขียนด้วยนะคะกันน้ำได้40นาทีซึ่งเขาก็ใช้สารกันน้ำที่มาจากธรรมชาติค่ะคันราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะอันนี้และนี่นะคะก็คือความรู้สึกที่ไอมีต่อยี่ห้อนี้นะคะ Fundamental Skin ก็เป็นสกินแคร์ดีๆอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไอซ์ใช้นะคะแล้วก็จ่ายเงินเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ค่อนข้างประทับใจมากๆเลยถึงซื้อมาเยอะขนาดนี้แล้วก็คิดว่าหลายๆตัวเนี่ยก็จะซื้อต่อเนื่องด้วยนะคะก็สำหรับใครที่มองหาสกินแคร์ที่จัดการกับปัญหาผิวเฉพาะจุดปัญหาผิวต่างๆเนี่ยก็ลองดูนี้ได้นะคะลองไปเข้าดูในเว็บไซต์หรือว่าในเพจ Facebook ของเขาค่อนข้างมีรีวิวเยอะแล้วก็แอดมินเนี่ยเขาค่อนข้างตอบไวแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ดีมากๆเลยนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยไอจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Instagram นะคะตอนนี้มี TikTok ด้วยก็ติดตามกันนะคะวันนี้ขอไอขอบ๊ายบายก่อนนะคะ